สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมทุกข์จริงๆเนาะไอ้ร่วมสุขเนี่ยมันก็มีอะแต่มันสั้นเนาะแต่ร่วมทุกข์เนี่ยมันสุดๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นรุ่นที่เท่าไหร่เนาะเราไม่ได้เขียนนะปีนี้เราไม่ได้เขียนเราเอาเป็นหัวข้อไปของแต่ละวันนะคะแต่ก่อนที่อาจารย์จะเข้าเรื่องเนี่ยอาจารย์อยากจะดูก่อนนะคะคือคนที่มาแล้วมาอีกเนี่ยมันก็มีแบบนี้ค่ะนะคะแต่คนที่ยังไม่เคยมาแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเห็นหน้าอาจารย์สุภวรรณนี่กรุณายกมือหน่อยนะคะอู้ก็เยอะนะคะถามจริงๆถูกลากมาป่ะถูกอะไรก็ได้ข่มเขาคู่อะไรอาจารย์เลยถูกข่มขืนมาป่ะถูกเธอไม่มากับฉันจะไม่คบเธออีกแล้วต่อจากนี้ไปคงไม่ใช่นะคะคงไม่ใช่แล้วก็นาย11ค่ะ whoever นะคะที่พยายามชักชวนให้คุณมาหรือว่าคุณมาเองคุณจะต้องรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่หวังดีที่อยากจะให้คุณเนี่ยนะคะได้รับสิ่งดีๆเนี่ยไปวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงอะไรนะหัวข้อช่วยอ่านหน่อยค่ะโรคระบาดของจิตใจฆ่าตัวตายทำไมฆ่าความทุกข์ใจดีกว่าโอเคนะคะที่จริงเนี่ยชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อฆ่าตัวตายทำไมฆ่าความทุกข์ใจไม่ดีกว่าหรือเนี่ยเป็นชื่อของหนังสือของอาจารย์เนี่ยเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็แปลกมากว่ามาจ๊ะเอ๋นะคะตรงกันพอดีเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆนะคะที่พารากอนนะคะแล้วสิ่งที่มันช็อกคนทั้งโลกคนนะคะอาจารย์ด้วยมากเลยแหละนะคะในฐานะที่มีลูกมีหลานวัย11ย่าง12โหแล้วก็ฆาตกรคนนี้อายุ14อาจารย์พูดจริงพอรู้ว่าอายุ14เนี่ยนะหัวใจเนี่ยสลายเลยแล้วทันทีนะคะไปถึงพ่อแม่เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันฉีกออกไปเนี่ย180องศาแล้วนะคะความตกใจความหวาดกลัวนะคะต่ออนาคตของลูกนะคะแล้วโดยเฉพาะมารู้ว่าพ่อแม่โดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยเป็นซัมบอดี้ของสังคมซึ่งแน่นอนจะต้องอับอายขายหน้าแบบโอ้โหสุดๆนะคะแล้วชีวิตอย่างนี้เนี่ยจะเดินต่อไปเนี่ยอย่างไรนะคะคืออาจารย์เนี่ยมองบางคนก็เขียนในคอมเมนต์เนี่ยกลับมาบอกว่าคนอย่างนี้คือเหมือนกับว่าจะต้องทิ้งกุญแจอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ตรงนี้นะคะที่อาจารย์เนี่ยอยากให้คุณนะคะมองว่านี่เป็นอะไรเป็นปฏิกิริยาของอาจารย์สุภวรรณนะคะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมากเลยเพราะอาจารย์นะคะเป็นคนมองคนในแง่ลบเนี่ยไม่เป็นโอเคถึงแม้เหตุการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ตามนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ตัดสินเขาเพราะว่าอาจารย์รู้สาเหตุมันไม่ใช่สาเหตุเดียวจะไปโทษว่าพ่อกดดันลูกนะคะว่าจนกระทั่งลูกนะคะกลายเป็นเนี่ยอย่างนี้หรือจะไปโทษเรื่องเกมที่สอนแต่เรื่องการฆ่ามันไม่ได้คุณมันไม่ใช่เป็นอะไรหนึ่งเดียวที่ทำให้เด็กคนนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นองค์รวมของปัจจัยรวมของสังคมที่พวกเราทุกคนนะคะคุณจะต้องรู้ว่าพวกเราทุกคนล้วนเป็นเหยื่อของสังคมเหยื่อเนี่ย victimนะคะเหยื่อของสังคมเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะที่เขาเอาเงินเนี่ยนะคะมาล่ามมนุษย์ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยทำไมต้องกดดันลูกเขากดดันลูกด้วยความหวังดีว่าลูกจะเรียนเก่งอนาคตของลูกจะได้นะคะเข้าสถาบันดีๆแล้วลูกก็จะได้ออกมาหางานได้หาเงินได้ดีเพื่อลูกจะได้เลี้ยงตัวเองตรงนั้นคือเป้าหมายของพ่อแม่ซึ่งเหมือนกับของพวกเราทุกคนไหมเหมือนกันอาจารย์ด้วยคือตรงนี้เราหนีไม่พ้นเราจะไปเลี้ยงลูกยังไงตลอดชีวิตเขาว่าเราก็ต้องพยายามสร้างปัจจัยที่จะให้เขาเนี่ยเลี้ยงตัวเองเนี่ยได้
ซึ่งก็ต้องเดี๋ยวนี้เริ่มตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมเริ่มตั้งแต่อนุบาลนะคะหมดเงินเนี่ยนะคะเป็นแสนเป็นล้านอะไรต่ออะไรที่จะเตรียมตัวลูกเนี่ยนะคะในอีก23ปีเนี่ยในอนาคตนะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยเหล่านี้รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะคะที่พวกเราเนี่ยจะต้องรู้ว่าลูกของเราไม่ใช่แค่ลูกของเราเท่านั้นลูกของเรานะคะเป็นลูกของสังคมเป็นลูกของสังคมเขาเป็นลูกของวิถีชีวิตของเทคโนโลยีของกลุ่มเพื่อนของเขาเข้าใจไหมเขาไม่ใช่ลูกของเราเท่านั้นถ้าเป็นลูกของเราเท่านั้นน่ะมันง่ายนะคะมันก็ตอนที่เขาเป็นเบบี้เนี่ยอ๋อเราห่ออาบน้ำลูกเสร็จนะคะปะแป้งเสร็จนะคะอุ้มไว้กอดไว้ลูกปลอดภัยในอ้อมอกของแม่นะคะรู้ว่าลูกเนี่ยอยู่ในคริปอยู่ในห้องนอนลูกปลอดภัยแล้วลูกไม่เป็นอันตรายแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถเก็บเขาประคบประหงมเขาอันนั้นลูกปลอดภัยในอ้อมอกเราแต่เราจะเก็บเขาอย่างนั้นได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวนี้เหรอยังมากที่สุดแต่8ปีเนี่ยเต็มที่ใช่ไหม8ปียังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าใช่ไหมยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเลยก็เด็กเบบี้เดี๋ยวนี้ออกมานี่ก็เขี่ยตรงนี้เป็นแล้วก็อย่างนี้เป็นอาจารย์ยังทำอย่างนี้ไม่เป็นเลยนะมันต้องอย่างนี้แต่เด็กพวกนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติของเขาเพราะนี่คือยุคสมัยเนี่ยของเขาฉะนั้นพอเขาใช้เทคโนโลยีพวกนี้เป็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกของเราแล้วค่ะคุณเขาเป็นลูกของสังคมเขาเป็นลูกของเทคโนโลยีที่มันเต็มไปด้วยอันตรายนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยนะคะพอเห็นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่ได้ตำหนิเลยคือไม่มีความคิดไม่มีหัวใจอะไรข้างในนะคะที่ตำหนิทั้งเด็กทั้งพ่อแม่นะคะจนมีคนอาจารย์ที่คิดถึงคนตายเมื่อผ่านเนี่ยที่เขาฆ่าตายเนี่ยคือมันต้องคนละเรื่องไปอันนั้นยังไม่มีเวลาเขียนถึงยังไม่มีต้องตายไปกี่คนกันเนี่ยเข้าใจว่า2ทีนี้เมื่อคืนนี้คุยกับคุณสามีกับลูกชายที่อังกฤษเขาบอก3แต่ข่าวที่อังกฤษเขาบอก3ตกลงจริงๆ2เหรอคะเห็นไหมยังมี2กับ3แต่ก็คนที่3เนี่ยจะคงจะ critical นะใช่ไหมคงจะต้อง critical มากหรือยังไงแล้วก็บาดเจ็บอีกเยอะไหมอีก5ใช่ไหมโอ้โหแล้วเหตุการณ์อันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่านะคู่ของเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่ายังไงคู่ก็ยังเป็นผู้เยาว์คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ติดคุกตลอดชีวิตแหละแต่ว่าสำหรับทั้งพ่อแม่น้องๆหรือพี่เขามีน้องอีก2คนใช่ไหมน้องคนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยคือจะต้องถูกทั้งถูกสังคมนะคะลงโทษถูกสังคมลงโทษหนึ่งถูกอัปเปหิไม่ครบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลงโทษที่หนักหนาสาหัสแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะคะคนที่รู้นะคะคนที่ยังใหม่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายให้เจอรี่เนี่ยของทั้งครอบครัวเจอรี่ของทั้งครอบครัวนะคะจะลงโทษเขาแบบอันนี้ 24/7 เลย24ชั่วโมง7วันเลยซึ่งตรงนี้หนักหนาสาหัสกว่าอันนาสาคัญกว่าเขาอาจจะไม่แคร์ชาวบ้านโอเคยูจะตัดสินฉันยังไงยูก็ตัดสินไปฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์ตรงนั้นนะไม่เป็นไรแต่ไอ้ตรงนี้อ่ะที่เรามีตัวที่เรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยซึ่งเก็บข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะคะของชีวิตเก็บข้อมูลเนี่ยนะทุกอย่างเลยอ่ะแล้วทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะเอามันออกเนี่ยอย่างไรเนี่ยเจ้าสัญญาขันตัวนี้เจ้า memory box นะคะเด็กคนนี้ก็อายุ14นะคะแต่ว่าเพราะผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่า trauma ที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยของชีวิตในขณะที่เขาทำเขาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวถูกกำหนดถูกสะกดจิตถูกอะไรพวกนี้
เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยซ้ำไปนะคะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้นะคะแต่ว่าในวัย14อย่างนี้เนี่ยที่จริงในสัญญาขังในเมมโมรี่บ็อกซ์ของเขาควรที่จะเล็กเพราะประสบการณ์ชีวิตยังน้อยแต่พอผ่านเหตุการณ์นะคะทรอมาวิกฤตอย่างนี้ในเมมโมรี่บ็อกซ์ของเขาไอ้กล่องความทรงจำของเขามันทั้งใหญ่แล้วไม่ใช่ใหญ่ด้วยมันหนักแบบเป็นตันเลยที่เขาจะต้องแบกจากอายุ14เนี่ยเป็นต้นไปนะคะต้องคือต้องคอยดูกันต่อไปแต่อาจารย์เนี่ยนะไม่แปลกใจเลยว่าต่อมาเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องอยากที่จะเนี่ยนะคะเว้นเสียแต่ว่าแล้วเหตุการณ์เช่นนี้นะคะอย่างที่อาจารย์พูดไปเนี่ยในห้องจับข่าวที่เขียนไปแล้วถ้าเขาไม่สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ไม่มีอะไรที่จะช่วยเขาได้ต่อให้คุณไปหาจิตแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกจิตแพทย์นั้นก็ช่วยไม่ได้อย่างช่วยไม่ได้สิ่งเดียวที่ช่วยได้คือนิพพานคือความรู้ของพระพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยพูดด้วยความมั่นใจเลยเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนักหนาสาหัสโอเคเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องพูดเนี่ยนะคะอีกเยอะเลยนะซึ่งอาจารย์ก็ได้แต่หวังว่านะคะจะเป็นผู้จุดประกายให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจความรู้ของพระพุทธเจ้ายุคนี้นะคะคุณไม่ต้องความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือยิ่งอาจารย์นะคะผ่านเหตุการณ์อะไรเนี่ยประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยนะคะมากขึ้นเนี่ยเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักชัดว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้ารู้ท่านรู้อนาคตจุตูปปาตญาณ นั่นคือการรู้อนาคตยังมองหน้าใครเนี่ยรู้ปุ๊บเลยว่านะคะในอีกกี่ชาติจะเกิดเป็นอะไรจะทำอะไรที่ไหนพ่อแม่ตรงนั้นคือการรู้อนาคตฉะนั้นการรู้อนาคตเนี่ยของยุคนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยรู้ละอุเพนิวาสานุสติญาณคือรู้อดีตนะคะจุตูปปาตญาณคือรู้อนาคตนะคะแสดงว่าท่านเนี่ยรู้หมดแล้วทีนี้สิ่งที่ท่านเนี่ยนะคะโอเค thank you สิ่งที่ท่านเนี่ยนะคะกลั่นกรองเนี่ยนะคะออกมาในเรื่องของอริยสัจ 4คือใบไม้กำมือเดียวจริงๆคือความรู้เนี่ยนะคะกำมือเดียวจริงๆที่ท่านเนี่ยได้วางให้กับเราแล้วไม่ว่ายุคสมัยไหนจะผ่านไปนะคะยังไงอะไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องรู้คือจะต้องรู้เนี่ยความรู้วันนี้ซึ่งท่านได้วางขั้นตอนให้ออกมาเป็นอริยสัจ 4ตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งจนไม่รู้จะลึกยังไงยิ่งมาเจอเนี่ยเหตุการณ์นะคะเนี่ยยิ่งเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรเนี่ยมากขึ้นนะคะผู้จ้างเนี่ยกลั่นกรองมาแล้วแต่ตรงนี้นี่แหละที่ชาวโลกยังไม่มีตรงนี้ที่ชาวโลกยังไม่มีเพราะว่าการวิเคราะห์ปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ฟังเนี่ยนะคะวิเคราะห์เนี่ยนะคะวิเคราะห์เนี่ยพยายามที่จะหานั่นนะคะต้นเหตุเนี่ยนั่นเล่นเกมมากเกินไปโอเคถูกสะกดจิตถูกคนสามัญถูกมนุษย์ต่างดาวคลิกไปก็คงก้มไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้อ่ะถูกพ่อแม่กดดันเมื่อกี้สาเหตุนะแล้วคุณจะเชื่ออะไรนะคือไม่ว่าสาเหตุอะไรเนี่ยเราจะต้องเนี่ยมองภาพรวมเนี่ยให้ได้มองภาพรวมให้ได้ซึ่งตรงนี้นะคะสังคมโลกพวกที่อยู่แนวหน้าเนี่ยก็รวมพวกฝรั่งนี่แหละที่อยู่แนวหน้านะคะที่พยายามที่จะหาทางออกที่จริงเขาไม่มีทางออกมีแต่การชี้ปัญหานี่คือปัญหาแต่โซลูชันน่ะทางออกไม่มีใครพูดเลยเพราะมันยากมากมันยากที่จะให้เห็นภาพใหญ่ซึ่งภาพใหญ่ตรงนี้ถ้าคุณไม่ซาโตริถ้าคุณไม่มีสภาวะที่ตรัสรู้น้อยๆ นะคะไม่น้อยๆใหญ่ๆเนี่ยคุณเข้าใจไม่ได้แม้คุณอยู่ในวงการธรรมก็เถอะ
แม้คุณเนี่ยอยู่ใน spiritual เนี่ย community ที่อยู่ข้างหน้านะคะอยู่แนวหน้าเนี่ยคุณก็เข้าใจไม่ได้ตรงนี้อ่ะคือยังไงอ่ะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเลยว่าทำไมอาจารย์ซึ่งเมียของแบร์รี่ซูกรีนที่มันโนบอดี้จริงๆเลยอ่ะทำไมจึงมากล้ายืนตรงนี้แล้วพูดเรื่องที่ใหญ่มากเช่นนี้นะคะพระอาจารย์เนี่ยนะคะเห็นเนี่ยภาพเนี่ยใหญ่เนี่ยได้แล้วภาพใหญ่อันนี้เวลาที่เราจะนำเสนอโอเคThank you เวลาที่เราจะนำเสนอเนี่ยพระเจ้าเนี่ยอยู่แถวเนี้ยนะคะเราจะต้องนำเสนอเนี่ยนะคะแบบอริยสัจ4นี่จึงเป็นอริยสัจ4ข้อที่มันเพอร์เฟคที่สุดเลยเพอร์เฟคที่สุดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะความเป็นมหาบุรุษเนี่ยของพระศาสดาของเราที่น้อยคนจะเข้าใจเนี่ยได้น้อยคนจะเข้าใจได้เลยฉะนั้นการวิเคราะห์ปัญหาที่พารากอนตรงนี้เนี่ยเรายังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมันลงเนี่ยเรื่องของอริยสัจ4สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือทุกข์ใช่ไหมทั้งหมดเหตุการณ์เนี่ยก็คือความทุกข์อริยสัจข้อที่โอเคทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์นะคะมันจะอะไรก็ตามเนี่ยในที่สุดเนี่ยที่น้องคนนี้ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยไปยิงเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรของเขาคะเจอรี่ของเขาใช่ไหมเกิดจากเจอรี่ของเขาเองเขาอาจจะถูกสั่งถูกสะกดจิตในที่สุดมันเข้ามาอยู่ในหัวของเขาในลักษณะที่เป็นอะไรคะเจอรี่ฉะนั้นเจอรี่ตัวนั้นน่ะคือตัวทริกเกอร์ที่ทำให้เขายืมคนเนี่ยได้ใช่ไหมฉะนั้นไอ้เจอรี่ตัวนี้คืออะไรคะสาเหตุแห่งอริยสัจข้อที่2เห็นไหมตรงนี้คุณเห็นความง่ายไหมที่พระเจ้าเนี่ยวางให้เราแต่เราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจเรื่องขันห้าก่อนเข้าใจเรื่องเจอรี่ก่อนนะเห็นไหมคะในอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกไปหมดเนี่ยที่ทำให้คนไทยขณะนี้นะคะจิตตกซึมเศร้าได้แล้วขณะนี้นะคะมันเป็นเรื่องของศรัทธาวิกฤตเพราะคนไทยเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งสถาบันไหนแล้วมันไม่มีสถาบันไหนที่พึ่งได้ทางใจถึงแม้พูดอย่างนี้แต่ลึกๆเรารู้ว่าเราพึ่งใครได้ค่ะโอเคสถาบันศาสนาเราพึ่งไม่ได้ตรงนี้เรารู้แต่คุณต้องแยกนะสถาบันศาสนานี้เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมแต่ถ้าองค์พระศาสดาพระพุทธเจ้ากับคำสอนในเรื่องแก่นธรรมของท่านนี่อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับสถาบันพุทธศาสนานะคะเมื่อ 2,600 ปีก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าโอเคฉันจะปักหลักฉันจะสร้างศาสนาพุทธมีไหมไม่มีค่ะท่านเห็นชายหนุ่มเรียกมาเข้ามาสู่ธรรมวินัยไม่ใช่เข้ามาสู่ศาสนาพุทธเดี๋ยวจะคอนเวิร์ตอยู่ไม่ใช่เข้ามาสู่ธรรมวินัยธรรมวินัยคืออะไรเข้ามาฝึกนิสัยใหม่ให้อยู่ในร่องแห่งธรรมฟังรู้เรื่องไหมไม่ได้บอกว่าเข้าศาสนาพุทธที่มันต่างจากก่อนหน้านั้นอะไรศาสนายิวศาสนาฮินดูพราหมณ์ไม่ใช่เรื่องของการแย่งศาสนาไม่ใช่ท่านไม่ได้สร้างศาสนาพุทธเรื่องสร้างศาสนานี่มาทีหลังมากเลยในยุคนั้นเนี่ยเป็นเรื่องมาเข้ามาสู่ธรรมวินัยวินัยคือ discipline วินัยคือการสร้างนิสัยสร้างนิสัยใหม่ไอ้พวกนิสัยเสียกัดเล็บไม่เอามาสร้างนิสัยใหม่ไอ้นิสัยเสียของตัวใจนี่คืออะไรนิสัยของการคิดมากคิดเนี่ยเจอรี่แล้วก็คิดเนี่ยนี่คือนิสัยเสียมาเข้ามาสู่เนี่ยธรรมวินัยสร้างนิสัยใหม่ที่อยู่ในร่องแห่งธรรมคือแทนที่จะไปอยู่กับความคิดก็กลับมาอยู่กับอะไรคะฐานของสติซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฐานของสติ
นี่คือนิสัยใหม่นี่คือธรรมวินัยมาฝึกนิสัยใหม่ไม่ได้เข้าสู่ศาสนาพุทธฉะนั้นอาจารย์ต้องการให้คุณเนี่ยรู้นะคะว่าถึงแม้เราเข้าสู่นะคะเหตุการณ์ที่เรียกว่าอะไรเรียกว่าศรัทธาวิกฤตไม่รู้จะพึ่งใครเนี่ยได้อีกแล้วพ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้พ่อแม่พึ่งได้แต่เรื่องอะไรอาการเงินโอเคปลอบใจอะไรต่ออะไรบ้างแต่พึ่งให้จนถึงหายทุกข์อะมันไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราพึ่งพระเจ้าได้พึ่งธรรมะแก่นธรรมของท่านได้แต่ก็อีกนั่นแหละแล้วมันคืออะไรท่านสอนอะไรเรายังไม่รู้เรื่องเลยไปถึงวัดก็มีแต่มารับศีลโยมโอเคปานาติปาตาโอเคออกจากวัดไปโกงกันตรงนี้เป็นเรื่องที่มันหมดยุคอาจารย์ว่ามันออฟซอลีทแล้วเข้าใจไหมออฟซอลีทคือมันหมดยุคสมัยแล้วค่ะมันไม่เวิร์กละแต่เราก็ทนทำไปตามประเพณีทนทำฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยนะคะมาเปิดเนี่ยมิติใหม่ระนาบใหม่เนี่ยให้กับพวกเราเนี่ยคนไทยเลยให้พวกเรานะคะรู้จักพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะท่านยังคงนะคะครองแชมป์ขององค์พระศาสดาเนี่ยของโลกแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือว่าจะหาคนที่เข้าใจท่านจริงๆเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะในสังคมเนี่ยระดับอินเตอร์นะคะที่อาจารย์นะคะพูดเนี่ยว่าถ้าคุณยูวาล ฮารารีเนี่ยนะที่คนที่เขียนเรื่องเซเปียนน่ะถ้าคนนี้นะคะเขาไม่นำในการที่จะเอาความรู้ของผู้เจ้าเนี่ยออกไปเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โกอิกานะคะถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเรื่องนิพพานออกไปเนี่ยอาจารย์ว่าท่านดาลัยลามะก็ทำไม่ได้ซึ่งตอนนี้คนที่เอาเรื่องสติปัฏฐานไปสอนสมาธิอย่างเอ็กคาร์ต โทเลอะไรแต่อะไรพวกนี้เขาก็ทำแบบของเขาอะที่เขาก็ยังใส่เครื่องปรุงของเขาเนี่ยลงไปในที่สุดแล้วเราจึงไม่มีใครนะคะที่กล้าออกมายืนบนเวทีโลกนะคะแล้วก็บอกให้คนรู้ว่าโอเคสภาวะนี้จากการทำสมาธินะคะคือนิพพานคือพระเจ้าคือซอร์สไม่มีใครทำเนี่ยก็มีอาจารย์เนี่ยทำคนเดียวแต่อาจารย์ก็ไม่ดังพอแล้วยุคนี้นะคะถ้าคุณเนี่ยไม่ดังพอไม่มีชื่อเสียงพอที่จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเนี่ยออกไปนะคะคุณก็ไม่มีทางที่จะยืนได้แต่ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาสำหรับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เนี่ยทำได้แล้วก็ยินดีพอใจมากก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังได้เนี่ยยืนนะคะบนเวทีเนี่ยของโรงแรมเอเชียนะคะแล้วก็มีพวกเรานะคะที่ยังยินดีนะคะฟังอาจารย์อยู่ซึ่งอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าพวกคุณเนี่ยพอฟังแล้วรู้เรื่องแล้วคุณจะต้องช่วยกันปากต่อปากเนี่ยให้ออกไปนะคะเป็นก็เรียกอะไร ripple effect ก็เรียกอะไร ripple ก็เรียกว่าอะไรคลื่นนะคะฉะนั้นคลื่นอันนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเนี่ยกระจายออกไปอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะคนเนี่ย 99.9999% เลยวิเคราะห์ปัญหาเรื่องพารากอนจะไม่มีใครหรอกที่คิดว่าการแก้ปัญหานี้จะต้องมาเข้าใจเรื่องขันห้าของพระพุทธเจ้าคอนเน็กต์ไม่ได้แน่นอนเลยนะคะเขาไม่สามารถประสานได้เฮ้ยเขาฆ่ากันที่พารากอนในเราอยู่จะมาพูดเรื่องขันห้ามันเกี่ยวอะไรกันคนละเรื่องมันเกี่ยวอย่างยิ่งเพราะอะไรอะไรคะสิ่งที่ทำให้เด็กคนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนคลิปใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์นอมิเนตคุณคนหนึ่งที่อยู่ใกล้อันนี้เนี่ยปิดคลิปเราจะได้ไม่โอเคนะคะทำไมเหตุการณ์ที่พารากอนน้องอายุ14คนนี้นะคะที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยไปถึง2คนบาดเจ็บอีกหลายคนนะคะทำไมจึงเกี่ยวกับเรื่องขันห้าที่พระเจ้าสอนเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เด็กคนนี้นะคะถึงขนาดเอาปืนเนี่ยมาฆ่าคน
คืออะไรในหัวของเขาคะไม่ต้องใช้คำว่าเจอรี่คืออะไรคะความอะไรของเขาความคิดกับอะไรความรู้สึกใช่ไหมคือความคิดกับความรู้สึกเขาถ้าเขาไม่คิดถ้าเขาไม่รู้สึกเขาจะทำไหมเขาไม่ทำซึ่งไอ้ความคิดกับความรู้สึกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของแท่งชีวิตของเราคุณเนี่ยคุณเห็นไหมถ้าเรารู้เนี่ยอาจารย์เนี่ยสามารถดึงเข้ามาเนี่ยเรื่องขันห้าอย่างง่ายดายมากเลยพูดแค่นี้คุณก็เข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมเหตุการณ์ที่พารากอนเกี่ยวข้องกับเรื่องขันห้าของพระพุทธเจ้าเอาขันห้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรขันห้าอาจารย์พูดถึงขันห้าไปหรือเปล่าไม่ใช่ขันห้ามีอะไรคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอะไรชัดเจนนะนะคะซึ่งก็มีเนี่ยแล้วเด็กคนนี้สาเหตุที่เขาเนี่ยนะคะทำเหตุการณ์ที่มันร้ายๆตรงนั้นเนี่ยได้เพราะอะไรของเขาคะความคิดกับความรู้สึกของเขาใช่ไหมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอะไรคะของขันห้าฉะนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ปัญหาเนี่ยที่จะเจาะเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องมาเจาะที่ตรงไหนของเราคะที่ขันห้าของเราอะใช่ไหมที่จะทำความเข้าใจอะ thank you ที่จะทำความเข้าใจเนี่ยว่าทำไมเนี่ยนะคะว่าทำไมเนี่ยจึงทำให้เด็กคนนี้เนี่ยนะคะทำเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายอย่างนั้นเนี่ยได้เข้าเรื่องเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเข้ามาสู่เนี่ยเรื่องของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเรื่องขันห้าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะพระเจ้าเนี่ยนะคะกลั่นกรองมาให้โหแบบเบ็ดเสร็จมากเลยอริยสัจสี่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคำสอนของท่าน45ปีมีกี่หัวข้อคะกี่หัวข้อคะ 84,000 หัวข้อ